ปีนี้เราได้เห็นมือถือหลายๆรุ่นเนี่ยใช้หน้าจอดีไซน์แหว่งเหมือนกับ iPhone X แต่ก็มีแนวโน้มว่าปีหน้าติ่งจะหายไปแล้วก็มีการเจาะรูบนหน้าจอเพื่อวางกล้องเซลฟี่แทนแล้วล่ะค่ะโดยตอนนี้เริ่มมีภาพเรนเดอร์ของมือถือเรือธงอย่าง Galaxy S10 แล้วก็รวมถึง OnePlus 7และการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีดังกล่าวของ iPhone รุ่นใหม่แล้วด้วยเราเพิ่งจะได้เห็นภาพเรนเดอร์ของว่าที่มือถือรุ่นใหม่อย่าง Oppo R19 ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ตัดรอยแหว่งบนหน้าจอทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นการเจาะรูบนกระจกหน้าจอเพื่อวางกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆแทนค่ะและตอนนี้ก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของว่าที่มือถือเรือธงอย่าง Galaxy S10 หลุดออกมาอีกโดยภาพเรนเดอร์ดังกล่าวเนี่ยโชว์ให้เห็นนะคะว่าจะใช้เทคโนโลยีการเจาะรูบนหน้าจอเพื่อวางกล้องเซลฟี่เช่นกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอค่ะและอีกหนึ่งรุ่นที่หลุดออกมากับภาพเรนเดอร์ของ OnePlus 7ก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าแทบไม่มีขอบจอให้เห็นแล้วนะคะหน้าจอด้านบนก็ใช้การเจาะรูเพื่อวางกล้องและด้านล่างก็เป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอเช่นกันยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้ Apple เองก็ได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการเจาะรูบนหน้าจอเพื่อวางกล้องกับเขาด้วยแต่ลูกกล้องดังกล่าวเนี่ยจะไปอยู่ตรงมุมจอแทนนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับหนึ่งในมือถือซีรีส์ของ Zenfone 6ที่มีภาพหลุดออกมาไม่นานนี้เหมือนกันเห็นแบบนี้แล้วคนที่เกลียดมือถือจอแหว่งทั้งหลายน่าจะใจชื้นขึ้นว่าปีหน้าคงจะไม่ได้เห็นดีไซน์มือถือแบบนี้อีกแต่ถูกแทนที่ด้วยเทรนด์มือถือหน้าจอที่เป็นการเจาะรูแทนก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าในปีหน้าจะเห็นมือถือแบรนด์ไหนรุ่นไหนที่ผลิตมือถือเจาะรูบนหน้าจอมาวางตลาดกันบ้างเนาะ